ครับพอเปลี่ยนท่าเบรกนะฮะยี่ห้อคอมแพกนะฮะของรถ All New Isuzu นะครับปี2012ก่อนน้ำมันเบรกนะฮะดอก3ครับปัญหาที่เจอหน้างานนะครับก็คือลูกสูบปั๊มนะครับติดนะฮะแล้วก็ลูกยางนะเกิดสนิมนะฮะก็เลยต้องทำการขัดกันนะฮะลูกสูบกว่าจะออกได้นะครับก็เล่นเอาช่างอย่าแตกเหมือนกันครับใช้คีย์แคมกดกระบอกนึงไว้แล้วก็ดันกระบอกนึงออกมานะฮะแต่นี่การขัดเลยขัดกระบอกครับเพราะว่าปัญหาที่มากับหน้าฝนนะครับก็จะเป็นพวกทำให้กระบอกลูกปั๊มนะครับเป็นสนิมแล้วก็กับคืนดันเข้าหาแม่ปั๊มไม่ได้ครับมันก็เลยทำให้เบรกติดใช่ไหมครับช่างทำให้เบรกติดนะครับก็เบรกก็จะหนึบงึบงึบงึบหัวสักขมำกันเลยทีเดียวแล้วก็ทำการมาถึงขั้นตอนการประกอบปั๊มนะครับปั๊มเบรกจะมีน้ำยาครับขัดเข้าไปก่อนจะใช้ทั้งสองปั๊มเลยนะครับไม่ทั่วนะไม่ทั่วจะบอกสูตรนะจากนั้นก็ใส่ซีนยางครับซีนปั๊มครับซีนปั๊มข้างเลยนะครับอันนี้คือเรื่องน้ำยาอะไรครับถ้าคุณจำแดงเราเคยอยู่ตั้งแต่พอที่ตั้งแต่
ฝรั่งของเขาเรียกครีมแล้วไอ้ชีสรับเบอร์หรือน้ำกระบี่ใส่ทุกอย่างอ๋อชีสรับเบอร์ชีสชีสรับเบอร์ที่ตัวชีสกระบี่ครับฝรั่งครับเขาเรียกว่าทุกอย่างแต่ว่าช่างทั่วไปเขาจะไม่ซื้อมาหรอกเพราะมันเขาไม่รู้อาจจะไม่รู้หรือไม่ก็อาจจะเปลืองอะไรเงี้ยตลอดนี่มันสองร้อยตลอดยังดีอย่างของไอ้พวกของอเมริกาดีแพงกว่านี้อีกหลอดหนึ่งตั้งอันนี้คนญี่ปุ่นก็แต่ถ้าไม่ใส่ไม่ได้ถ้าในบริษัทเนี่ยเขาจะไม่ได้เลยใช่ไหมครับใช่เพราะว่ามันไม่คล่องตัวคือตัวนี้มันจะกันสนิมเวลาน้ำจับไงใช่ไหมล่ะแล้วถ้าไม่ใส่เนี่ยเป็นจระบีเฉพาะทางใช่จระบีอื่นใส่ไม่ได้ยางตัวนี้มันจะบวมยางที่ใส่ไปเมื่อกี้มันบวมมันก็จะแตกครับอันนี้มันเขาถึงเขียนว่าเป็นจะซื้อบ้านเราก็เรียกง่ายๆคือจระบีใส่ตัวลิงใส่ยางเนาะครับผมเข้าใจว่าจะเป็นพวกจะมีทั่วไปก็ได้เนี่ยเออนั่นแหละความเข้าใจมันไม่ใช่มันจะเป็นเขาเรียกว่าเฉพาะตัวมันชีสรับเบอร์มันคือจะใส่ได้ใส่มันโดนลูกยางแล้วมันไม่บวมไงไม่บวมมันเป็นใส่ได้เลยนะคือไม่บวมเวลาใส่มันลื่นแล้วมันจะเข้าไปง่ายๆใช่ไหมครับเข้าง่ายเข้าง่ายเบรกมันจะคล่องผมส่วนใหญ่คนแถวนี้ก็นิยมมาทำกับผมเพราะว่าเขารู้ว่าผมอยู่บริษัทฝรั่งมาก่อนหลายสิบปีครับเพราะว่าลูกยางตัวนี้ก็จะเป็นไอ้เนี่ยยางไอ้เกาตัวเนี้ยไอ้จระบีตัวเนี้ยเป็นเฉพาะทางอย่างเฉพาะทางใส่เฉพาะพวกเบรกพวกไอ้ลูกยางเบรกพวกเกี่ยวกับเบรกโดยตรงเกี่ยวกับพวกยางที่ให้ความลื่นมันอยู่ตลอดเวลานะพวกเบรกเราส่วนใหญ่ก็ใช้แค่เบรกเลยเพราะว่ามันเวลาไปขยับไปนี้มันจะคล่องคันนี้เวลามีน้ำมีขี้ดินไปมันไม่ได้กัดแบบนี้ไงมันจะติดตัวนี้อยู่ที่ในของกันอันนี้เป็นสารเคลือบพอดีเพื่อนพอดีไปเจอเพื่อนอยู่นั่นพอดีไปดูเฉยหรอกไม่ได้ไปสมัครเข้าไปมันไม่เปิดพอเขาถามว่าหาไงบอกหาคุณเอกเป็นเพื่อนกันที่วัดเลือกเก่าให้มันเสมอบ่านะครับเวลาใส่จะได้ไม่กินผ้าเบรกถ้ากินผ้าเบรกเสียงมันจะดังอิดอิดอิดเอียดเอียดนะฮะประมาณนี้นะครับครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นการประกอบเบรกนะครับผ้าเบรกซื้อมาใหม่ครับครับ
ใส่สายเบรกครับสายน้ำมันเบรกเพื่อที่จะไล่น้ำมันเบรกนะครับไล่เบรกไม่ครับหมดแล้วครับนี่ครับคือการไล่มันเบรกนะครับจากไล่ลมเบรกเรียบร้อยครับก็ใส่ล้อครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะฮะเดี๋ยวเรามาเช็คดูอีกทีนึงครับว่าระบบเบรกโอเคไหมนะครับ